ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภานะครับก็เช่นเดิมครับพิธีกรหน้าเก่านะฮะตรงนี้วันนี้นะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อมาเยี่ยมชมมาพบปะกับเกษตรกรนะที่นี่นะครับใช้นูตโฟไลกับข้าวโพดนะที่นี่ก็มาเห็นแล้วก็ประทับใจนะข้าวโพดก็สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรที่นี่เลยนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับครับผมณัฐพงศ์นะครับณัฐพงศ์เครือทรายก็มีโอกาสนะครับได้ดูเน็ตนะพอเปิดมาดูก็เห็นเขาทำไร่ข้าวโพดบอกเขาบอกปีนี้ใช้หนี้ปลดหนี้400,000เลยอยากลองทำบ้างอ๋อดูเคสคุณจรัญครับผมไม่ลืมจำไม่ได้ครับว่าใครนะครับก็เลยติดต่อกับทางป้าสมจิตก็เขาให้เบอร์โทรไว้ก็เลยมาลองดูมันพลาดโอกาสไปนิดเพราะว่าเราทำดูช้าไปหน่อยผมฉีดได้แค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองนะครับแล้วที่นี่พี่อยู่ที่ไหนครับครับอยู่อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับบ้านอะไรครับบ้านทานชอมนะครับทานชอมนะฮะครับบ้านทานชอมก็รู้จักกับคือดูรายการแล้วโทรหาพี่สมจิตครับดูรายการตอนกลางคืนตอนเช้าก็เลยโทรให้แฟนโทรหานะครับพี่สมจิตนะคนไหนครับพี่สมจิตนี่ครับคนนี้ครับครับผมวันนี้ใช่ไหมจ่าสมจิตปิ่นแก้วผู้บริหารศูนย์ทนงค่ะจังหวัดพิจิตรนะฮะแล้วอีกท่านนึงนะครับยืนอยู่ทางหลังชื่ออะไรครับสมพิษพรมแดนค่ะศูนย์โพทะเลจ้าอ๋อนุชฟอร์ไลน์เหมือนกันอยู่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมจ้าแล้วข้างหลังครับใครครับข้างหลังข้างหลังเจ้าของสวนเจ้าของสวนค่ะนุรัตน์เจริญลาภค่ะเป็นแฟนของคุณณัฐพงศ์ที่เล่นชื่อรดาดีแล้วค่ะทำงานอยู่ที่อบต.ทุ่งเสลี่ยมพอดีแฟนก็ทำข้าวโพดเนาะก็เลยติดต่อทางพี่สมจิตจ้าก็เลยมาลองใช้ดูครั้งเดียวค่ะครับผมแล้วอันนี้นะฮะคุณตอนนั้นที่โทรมานี่นะครับใช้ตัวไหนบ้างครับก็เพิ่งได้ใช้ตัวเดียวนะครับใช้ของครับรูทฟอร์ไลท์สูตร2กับเคียวล่านะครับอ๋อ2ตัวนี้ใช่ไหมครับอย่างละ5 cc คือผสมในถัง2ลิตรเลยที่ครั้งละ50 cc ครับที่มาใช้เนี่ยตอนนั้นคือข้าวโพดอายุเท่าไหร่นะได้2เดือนนะครับ2เดือนข้าวโพดออกดอกแล้วใช่มั้ยครับเริ่มออกดอกแล้วครับเริ่มกําลังจะออกดอกหมดแล้วอันนี้ฉีดได้ครั้งเดียวเองครับฉีดได้ครั้งเดียวแล้วก็ปีนี้ฝนแรงด้วยครับปีนี้มันออกรู้สึกจะเราจะทำราบไปหน่อยทำราบใช่ไหมอันนี้ข้าวโพดเราทำเดือนละนะวันที่1 สิงหาครับ1 สิงหานะครับวันนี้วันที่13แล้วฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีความเปลี่ยนแปลงครับรู้สึกว่าใบมันจะรู้สึกว่ามันจะแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเขียวแล้วก็มันจะสดนะครับรู้สึกว่าจะแข็งแรงเขียวดีครับผมนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยข้าวโพด2 เดือนกับ 13 วันครับข้าวโพดนี่จริงๆแล้วมันประมาณอายุ100กว่าวันต้อง120 วัน120วันอันนี้ก็2เดือนกว่าๆก็คือ60 กว่าวันครับ60 กว่าวัน70 วัน70 วันเนาะแล้วปกติข้าวโพดเนี่ยนะที่เราใช้ที่เคยเห็นสมัยก่อนๆเนี่ยเป็นยังไงก็ลักษณะอย่างนี้มันก็จะออกเป็นเขาเรียกอะไรฟันห่างๆไม่เต็มฝักเต็มครับมันจะได้ต้นนึงก็จะได้แค่ฝักนึงนะครับทีนี้มาพอมาใช้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะฮะใช่ไหมต้นนึงนะครับมี2ฝักฝักล่างฝักบนก็คือมันจะเต็มนะครับก็คือปกติที่สุดปลายนะครับอ๋ออันนี้จริงๆแล้วมันถ้าปกติถ้าเกิดว่าเราใช้สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเต็มใช่ไหมครับไม่ค่อยเต็มมันจะดีอยู่ฝักนึงอีกฝักนึงมันครับอีกฝักจะรีบไม่ได้เลยครับผมแต่อันนี้มันได้ก็พอสมควรครับผมอันนี้ฉีดครั้งเดียวเนาะอันนี้ก็2ฝักใช่ไหมครับ2 ฝักเต็มไหมเต็มไหมครับอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ครับโอเคฮะถือว่าสมบูรณ์ไหมครับผมถือว่าสมบูรณ์เนาะแล้วต้นตัวนี้แข็งแรงดีครับต้นมันแข็งแรงดีมันไม่ล้มนะครับต้นแข็งแรงดีแล้วตอนนี้ก็ขนาดฝนวายแล้วเนาะก็ใบยังเขียวอยู่ดีไหมครับใบยังเขียวอยู่นะครับถือว่าแถวนี้ดินมันเป็นดินลูกรังด้วยมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าถือว่าก็โอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยนะประทับใจไหมตอนนี้ตัวครับ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 พอใจนะพอใจนะออกมาสมบูรณ์อย่างนี้เนาะอย่างนี้ฝักเล็กนี่ก็เต็มนะเนี่ยเต็มเนาะก็แกะดูได้นะครับถ้าฝักเล็กก็ลองแกะดูสองฝักก็ลองแกะดูแล้วเนาะสมบูรณ์นะครับเม็ดเต่งเต็มดีใช่ไหมครับผมต้นก็แข็งแรงนะครับต้นแข็งแรงมันไม่มีล้มนะฮะไม่มีล้มเลยมีล้มแล้วอย่างนี้เราคิดว่านะครับจากที่ประสบการณ์ในฐานะเราก็เคยทำไร่ทำตรงนี้มานะครับแล้วก็เห็นสินค้าของรูปโฟไลท์ราคาแพงไหมครับอย่างนี้ครับคือมันแน่มันชวนให้ใช้นะครับเพราะว่าเราต้องทดลองดูนะครับเพราะเป็นสินค้าตัวใหม่ถ้ามีโอกาสใช้นะครับผมแนะนำให้ใช้นะครับถ้าใช้ครบตามสูตรผมว่าจะน่าจะได้ผลมากกว่านี้นะครับอ๋ออันนี้เราใช้ครั้งเดียวครับเพิ่งใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองอ๋อยังเห็นผลแล้วเนาะครับพอใจใช่ไหมครับผมส่งยามาให้ก็ไม่เอาบอกต้องมาดูด้วยอ๋อเพราะว่าคืออยากจะให้มาดูว่ามันอายุมันแค่นี้แล้วมันจะฉีดได้ไหมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่คือเรามันไม่มั่นใจไงคือครั้งแรกคุยกันยังไม่มั่นใจครับผม
ครับแล้วก็พี่สมจิตเข้ามาต้นไม้ถึงไร่เลยจ้ะขอมาเลยใช่ไหมมาครั้งมาครั้งแล้วค่ะเอายาให้ก็เริ่มฉีดเลยเริ่มฉีดเลยครับผมนะครับแล้วนี่อยากเห็นในนี้แล้วก็ดีใจเนาะครับผมแล้วก็นี่มันขนาดอายุมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมยังเต็มขนาดนี้แต่ถ้าเราปล่อยให้ไปตามอายุของข้าวโพดเนี่ยผมคิดว่าคือว่าเป็นไงฮะมันน่าจะดูดีกว่านี้ครับเพราะว่าเราดูแล้วผลผลิตมันน่าจะให้มากนะครับเพราะว่ามันเต็มฝักเต็มฝักเนาะครับผมอย่างนี้แล้วก็มีความประทับใจในตัวสินค้านะครับอยากบอกพี่น้องทั่วประเทศครับลองมาใช้ดูนะครับผมเองผมก็ไม่ถนัดเรื่องนี้แต่พอใช้ปุ๊บรู้สึกว่ามันได้ผลคือพอใจนะฮะพอใจเลยครับพอใจครับแล้วตอนนี้กับแปลงข้าวกับอะไรแนะนำบ้างครับครับข้าวคราวนี้ของน้องสาวเริ่มลงไปแล้วนะครับแปลงหนึ่งสิบไร่อ๋อครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเคสแรกที่ครับให้เข้ามาดูแล้วว่าที่ซุ้มเฉลี่ยมที่นี่สำหรับคุณณัฐพงศ์ครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็มันของพี่ชายมันพี่ชายใช้แล้วใช่ไหมฮะครับเริ่มใช้แล้วลองทดลองดูก่อนเพราะว่าคือเราคุณนะครับเพราะตอนนี้เราต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ได้มีอาชีพด้านนี้โดยตรงรแต่พอลองใช้แล้วปุ๊บมันเห็นผลก็เลยแนะนำให้พวกเกษตรกรนะครับลองทำดูนะครับเผื่อมีโอกาสนะครับจะได้ลืมตาอ้าปากได้อ๋อคิดว่าดีแน่นอนครับผมเราก็ฝากนะครับฝากบอกครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับชาวเกษตรกรนะจะเป็นไร่ข้าวโพดข้าวนะครับมันสำปะหลังนะครับนี่ก็เป็นคำพูดยืนยันจากเกษตรกรชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเผาและทีมงานนะครับพี่สมจิตก็ต้องขอขอบคุณนะคุณณัฐพงศ์ครับผมครับแล้วก็แฟนฮะรัตดาคุณรัตดานะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะชมตอนนี้ก็เป็นภาพสดๆนะจากแปลงไร่ข้าวโพดที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ